ามาติดตาม Motoring on Air กันต่อนะครับช่วงที่2เป็นกูรู Motoring ครับแน่นอนเราเกริ่นมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูงานยิ่งใหญ่ที่รอเราอยู่ก็เตรียมแถลงความพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับงานบางกอก International Motor Show นะครับปี2016ก็เดี๋ยวไปฟังผู้จัดนะครับคนที่เขาดูแลงานนี้ว่าปีนี้จะมีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับเชิญครับช่วงกูรูมอเตอริ่งสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปเกาะติดปักหมุดเตรียมความพร้อมก่อนไปเที่ยวชมมหกรรมงานแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปีนั่นก็คืองานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37ที่จัดโดยบริษัทกรังปรี International จำกัดมหาชนครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด No Boundaries Mobility นวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จักรยานยนต์และก็อุปกรณ์ประดับยนต์ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายยนตรกรรมรุ่นใหม่ๆพร้อมเพิ่มพื้นที่การจัดงานมากที่สุดในเอเชียกว่า 140,000 ตารางเมตรครับผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีงานนี้ดร.ประจีนเอี่ยมลำเนาประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะที่เป็นประธานจัดงานบอกว่าคณะผู้จัดงานรู้สึกยินดีและก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนทั่วโลกรวมเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าวจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและสมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ขณะที่คุณจาตุรนโกมลมิตรกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะรองประธานจัดงานก็บอกว่าภาวะของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเข้าสู่ช่วงรอยต่อสำคัญสะท้อนอย่างชัดเจนจากภาวะเศรษฐกิจเมื่อช่วงปลายปีก่อนเมื่อมีการปรับลดในเรื่องตัวเลขยอดจำหน่ายยานยนต์ภายในประเทศลงและเมื่อก้าวขึ้นสู่ปีใหม่ก็มีปัจจัยเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์เข้ามาก็มีผลกระทบทำให้ราคาของรถยนต์มีการขยับขึ้นสูงตามไปด้วยประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างชะลอตัวก็เลยทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตัวตามไปครับโดยไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้จะเน้นการนำเสนอด้านนวัตกรรมยานยนต์รูปแบบใหม่แล้วก็มีความทันสมัยอย่างเช่นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงการเผยโฉมของคอนเซ็ปต์คาร์แล้วก็รถยนต์จากค่ายยุโรปที่เปิดตัวด้วยรูปแบบพวงมาลัยขวาเป็นครั้งแรกภายในภูมิภาคนี้ที่งานในปีนี้ครับเรื่องนวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับในการพัฒนาของเทคโนโลยีเรื่องยานยนต์เนี่ยโดยเฉพาะการดีไซน์ของรถยนต์ที่ดีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยระบบการลื่นไถลระบบเบรคมันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่เราใช้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะที่ฟรังก์เฟิร์ตก็ดีที่โตเกียวก็ดีนอกจากการดีไซน์ของยานยนต์ที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างมากแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการของรถยนต์ก็คือว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทำยังไงให้ผู้โดยสารเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับดังนั้นสิ่งนี้ครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันในการผลิตรถนะครับโดยทั่วที่มีการดีไซน์รถขึ้นมาเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วในเรื่องของความเซฟตี้นะครับในเรื่องของการให้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการขับเคลื่อนเนี่ยมันได้ถูกพัฒนามาถามว่าถึงที่สิ้นสุดแล้วหรือยังมันคงต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นว่าคณะผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมองเห็นว่าเราควรจะต้องใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดครับเรื่องของภาษานะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในงานของเราให้ความสำคัญหนึ่งเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งเราถือว่าเป็นภาษาที่สองนะครับซึ่งนอกเหนือจากภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สังเกตภาษาญี่ปุ่นนะครับในอดีตนะครับปัจจุบันเราก็เพิ่มเรื่องของภาษาจีน
ข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเรามีฉบับของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อแน่ว่าทางอาเซียนเองผู้ประกอบการผู้ทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขาก็ใช้ภาษาเดียวกับเราก็คือว่านอกจากภาษาของเขาแล้วภาษาที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนเนี่ยณปีนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ายรถเยอรมันก็ดีค่ายรถญี่ปุ่นก็ดีค่ายอเมริกาก็ดีนะครับเขาก็ได้เชิญนักข่าวจากต่างประเทศโดยประกอบกับอีก9ประเทศในอาเซียนเนี่ยได้เข้ามาของเขาในส่วนของเขานะครับในส่วนของเราเนี่ยเราเชิญมานานแล้วนะครับเราเชิญมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีแล้วนะครับที่เราให้นักข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับรวมถึงประเทศจีนนะครับได้เข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสงานของเราก็เป็นที่รู้จักกันดังนั้นเมื่อปีนี้เราเปิดเป็นอาเซียนผมก็ถือว่ามันก็เป็นที่มุ่งหมายแต่สิ่งพวกนี้เนี่ยอีก9ประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยนักข่าวเนี่ยได้รู้จักงานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยมานานแล้วแต่สิ่งที่เราเน้นนอกจากนักข่าวแล้วเนี่ยผมเน้นเรื่องของการผู้ประกอบการนะครับเราก็ได้มีเชิญผู้ประกอบการไม่ว่าจากอีก9ประเทศเนี่ยได้เป็นแขก VIP ของเราได้เข้ามาชมงานมอเตอร์โชว์ของเราเพื่ออะไรในอนาคตปีหน้าเราก็จะมีการทำเรื่องของ1ประชาสัมพันธ์2ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจยานยนต์ในประเทศของเขาเนี่ยก็จะได้มาร่วมในการออกบูธกับเรานะครับแล้วก็เป็นการที่เราจะเอาผู้ประกอบการของเรากับหลายๆประเทศอีก9ประเทศเนี่ยมาทำความรู้จักกันเพื่อในการวางแผนในอนาคตว่าผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็อีก9ประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับในงานมอเตอร์โชว์ของเรานอกจากนี้ผู้จัดงานก็ยังได้โชว์ศักยภาพแล้วก็แถลงข่าวยืนยันความพร้อมในการจัดงานอีกงานหนึ่งคู่ขนานไปกับงานใหญ่ครั้งนี้ด้วยนั่นก็คืองานมหกรรมรถยนต์มือ2ครั้งที่8ที่มุ่งจะยกระดับการจัดงานเข้าสู่ระดับสากลมากขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคการันตีรถยนต์ในงานทุกคันถ้าพบปัญหาก็ยินดีจะคืนเงินทุกกรณีโดยจับมือร่วมกับกรุงศรียูสคาร์พร้อมกับสร้างมิติใหม่กับโซนวินเทจแฟร์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบของสะสมสุดคลาสสิกโดยงานจะจัดขึ้น28มีนาคมถึง3เมษายนหลังจากที่งานบางกอก International Motor Show เริ่มงานไปได้4วันนะครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าฮอลล์1ถึง4 Impact เมืองทองธานีโดยคุณจตุรนโกมลมิตรในฐานะประธานจัดงานบอกว่าการจัดงานในปีนี้บริษัทเน้นเรื่องของความหลากหลายของรถยนต์มือ2ที่นำมาจำหน่ายโดยเพิ่มรถยนต์ครบทุกเซกเมนต์อย่างเช่น Eco Car, City Car, Sedan, Luxury Car และรถยนต์อเนกประสงค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมในเรื่องของ Used Car นะครับสิ่งที่เราเล็งเห็นแล้วก็จากครั้งนี้เป็นครั้งที่8 7ปีที่ผ่านมาที่เรามีข้อมูลนะครับเราก็คือว่ากลุ่มรถใหม่กับกลุ่มรถ Used นะครับมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เข้ามาซับกันเรื่อยๆนะครับเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นในเรื่องของ used car เนี่ยผมเองผมคิดว่าปีนี้เนี่ยนะครับประชาชนที่เข้ามาชมงานมอเตอร์โชว์ส่วนหนึ่งที่เขาตัดสินใจซื้อรถใหม่เราคงไปเปลี่ยนความรู้สึกเขาไม่ได้นะครับแต่กลุ่มของรถเก่าที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมานะครับก็คงจะมีกำลังพอที่ถ้ารถใหม่ไม่ได้นะครับหรือรถใหม่ได้แต่เป็นรถใหม่ที่ไซส์เล็กซึ่งไม่ได้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองกับการลงทุนนะครับก็จะได้ขยับขยายเข้ามาแล้วเป็นช่วงทัมมิ่งที่ใกล้เคียงกันกับงานมอเตอร์โชว์เพราะฉะนั้นผมก็ถือว่ากลุ่มรถใหม่กับรถเก่าเนี่ยก็แบบที่บอกครับว่ามันขึ้นมาไล่ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าจำนวนของการเลือกซื้อในราคาถ้าคุณมีโอกาสซื้อรถใหม่คุณอาจจะได้รถที่เป็นไซส์เล็กหรือเรียกอีกอย่างว่าอีโคคาร์แต่คุณอาจจะเอาเงินของอีโคคาร์เนี่ยซื้อรถขนาดกลางที่คุณสามารถจะซับเรื่องของความต้องการของครอบครัวที่เป็นไซส์ที่ระดับกลางขึ้นมาหน่อยผมก็คิดว่าปีนี้มันก็คงจะเป็นทางเลือกที่อยู่ในการตัดสินใจของผู้ที่ซื้อมากกว่าครับเรื่องของวารันตีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าเมื่อเข้ามาในงานยูสคาร์ของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญก็คือว่า
เราจะต้องไม่เจอรถที่ถูกย้อมแมวตามโฆษณาที่เราได้ทำโฆษณาว่าถ้ามางานนี้เนี่ยแมวไม่ถูกย้อมแน่นะครับเพราะนั้นเป็นการเพิ่มความมั่นใจนะครับผมเองกับบริษัทเราเองเนี่ยมีผู้ประกอบการรถยูสเนี่ยหลายเจ้ามากนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดแล้วก็ทำเห็นอยู่ร่วมกันตั้งแต่เปิดยูสคาร์ครั้งแรกจนมาถึงครั้งที่ปาดคราวนี้เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเซ็นสัญญากันว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับคนที่เดินเข้ามาในงานของเราให้มีความรู้สึกว่าเขามาเจอพันธมิตรที่มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจในการทำการค้าในเรื่องของยูสครับนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังและเราหวังว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราทำณตอนนี้ครับและนั่นก็เป็นคำเชิญชวนจากผู้จัดงานนะครับให้คุณผู้ชมได้เตรียมพร้อมไปเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายในแวดวงยานยนต์ที่จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มอิ่มก็มีทั้งรถยนต์ใหม่รถจักรยานยนต์สินค้าประดับยนต์รถยนต์มือสองและงานวินเทจแฟร์ปักหมุดกาปฏิทินไว้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีครับนั่นก็คือความพร้อมนะฮะ2งานใหญ่ๆเลยนะฮะบางกอก International Motor Show น่ะจะเริ่ม23แล้วก็งาน Used Car เนี่ยจะเริ่ม28ช่วงเวลาก็เหลื่อมกันแต่ว่าก็เป็นช่วงที่มีเวลาคาบเกี่ยวกันแล้วก็จะไปสิ้นสุดนะวันที่3เมษายนเหมือนกันท่านผู้ชมถ้ามีเวลานะฮะอยากไปดูความก้าวหน้าแล้วก็ไปดูตัวเป็นๆถึงในงานเทคโนโลยีถึงไหนแล้วตัวไม่ก็ได้นะก็ได้นะแล้วก็ไปดูรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีด้วยตัวเป็นๆเป็นยังไงบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรอกบางทีไปโชว์รูมก็ดูไม่ครบไปดูได้เลยเต็มที่อยากจะเทสไรก็เทสไปเข้าอีกบูธออกอีกบูธถูกต้องนั่งคันนี้สลับนั่งคันนั้นไปถ่ายน้องคนนั้นไปถ่ายน้องคนนี้ได้ด้วยได้หมดนะฮะแต่ว่าปีนี้แปลกนะที่จัดค่าเกี่ยวกันระหว่างบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์กับงานยูสคาร์คือผู้จัดคนเดียวกันแหละนะฮะบ้านกลางปีปกติเขาจะไม่ได้คาบเกี่ยวกันขนาดนี้นั่นสิอันนี้ทับงานกันเลยนะฮะก็มีเวลาที่เหลื่อมกันอ่ะแต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมแหละฮะนะถ้าไปตั้งแต่วันที่28เนี่ยได้2งานเลยนะฮะ ใช้เวลาให้คุ้มค่า อ่ะล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เรานำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงหน้าแน่นอนกลับมาเทสไดรฟ์นะครับ Honda BRV จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ